วันที่2พฤศจิกายน2561เวลา10นาฬิกานายเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมนำโดยนายพรศักดิ์ผู้อิ่มผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมและคณะได้มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีอยู่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ย้ายไปนครปฐมนะครับแล้วก็พี่น้องชาวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากจังหวัดนครปฐมที่ประทุกท่านนะครับวันนี้ในนามของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต้องกล่าวคำว่ายินดีต้อนรับนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐมได้ให้เกียรติกับทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนะครับในการที่จะเข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในวันนี้